มาแล้วครับมาแล้วสามมาแล้วครับมาแล้วเป็นเสื้อสูบครับเป็นเสื้อสูบชุดเสื้อสูบ 5,800 ครับของยี่ห้อสร้างแดงครับนะเสื้อสูบพรีเมียม580ช้างแดงนะครับรุ่นท็อป2พอร์ตนะครับเดี๋ยวสีเบิ้งนะครับพี่น้องครับก็เป็นในเสื้อสูบช้างแดงครับนี่ครับยี่ห้อมันครับช้างแดงเป็นเสื้อสูบ2พอร์ตนะครับผมสร้างของไปโอ้เกือบ2เดือนมากว่าสิมาฮอดนะครับผมเดี๋ยวสิแก้เพิ่นนั่นได้ครับอย่าให้ดูนะครับผมไปซื้อมาไว้ซะใส่ให้ลูกค้านะครับที่ว่าลูกค้าส่งถึงมาสอบนะครับจริงๆคงกับบ่ได้จงใจว่าสิสร้างมาขายดอกนะครับเพราะว่าผมเสียเอาไว้อาศัยว่าไว้จะสอบนะครับสอบลูกค้าเนาะพอมันหาซื้อยากเนาะอันนี้คลิปล็อกครับมันรูดลงไปแล้วนี่ครับด้านในคลิปล็อกนี่ครับผมคือ2พอร์ตครับเห็นบ่เนี่ยนี่เขาเรียกว่า2พอร์ตครับ2ขางเลยเป็นเสื้อสูบ2พอร์ตเป็นเสื้อสูบลูกสูบอยู่ที่ 45.2 เมตรครับเป็นของโครงสร้าง580นะครับผมเนาะด้านบนมันสิมีซื้อยี่ห้อติดเถื่อนแต่ผมเดี๋ยวผมสิแก้เพิ่งเหมือนเลยครับเนาะอันนี้ผมบ่ได้โฆษณาสินค้าให้เขาด้วยครับผมใส่ดีผมเลยอยากรีวิวเบิ่งหน่อยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านบนครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเนาะครับมีกิบล็อกครับกิบล็อกมันรูดมาจากถุงนี่ครับเห็นกิบล็อกมันเดี๋ยวก็หามาว่างใหม่ก่อนเดี๋ยวบางทีกิบล็อกจะหายนะครับเนาะอุ้ยว่าแล้วเกือบหายแล้วเกือบหายแล้วนี่ครับโอเคเดี๋ยวเอาลูกสูบมาดูกันครับนี่ครับลูกสูบก็จะเป็นแบบนี้ครับนะลูกสูบนาดีครับแข็งดีอยู่นี่แล้วภายในมันจะเป็นสีครับนะภายในของเขานะครับนี่ล่ะนี่ล่ะที่ว่า FC ถามมาว่าจะเอาเสื้อสูบอันไหนเปลี่ยนให้ลูกค้าคือแห้งๆนี่แท้หลักๆเลยผมจะใส่ตัวนี้ครับเนาะหลักๆเลยนะครับจะใช้ของยี่ห้อนี้บ่มันจะแน่เห็นบ่ผมสิเบิ่งไกลๆเลยครับที่พยายามเบิ่งไกลๆเด้อนี่ครับผมนี่ช้างแดงครับโอเคครับเดี๋ยวใส่ขึ้นเนาะถามว่าผมขายบ่นะครับถ้าผู้ใดอยากได้ก็สั่งซื้อก็ได้ครับผมขายให้เนาะแต่จริงๆผมบ่อยากเอามาขายหรอกเพราะว่ามันเหมือนแล้วผมหาซื้อยากคนไปผู้ที่หาซื้อได้เนาะแต่ว่าคันอยากได้จริงๆอ่ะก็ขายครับเนาะก็ขายไอ้ตกลงว่าสิขายหรือบ่ขายนี่ตาพิซซ่าเราไปเล่านี่ครับผมคันนี้ซื้อก็สั่งซื้อมานะครับเนาะแต่ว่าจะซื้อหลายด้วยครับคันเอาจํานวนหลายผมบ่ขายให้นะครับแต่คันเอาซื้อไปใส่ของไปสอมเครื่องของนั้นผมขายอยู่ชุด2ชุดอย่างเงี้ยผมขายให้ครับแต่ซื้อเป็นหลูเป็นลังผมไม่ขายให้นะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวใส่กล่องขึ้นก่อนครับใส่กล่องไว้ก่อนนะครับเนาะตัวที่แก้แล้วนี่ก็บ่ขายหรอกนะครับเพราะว่าแก้แล้วเนาะอันนี้ที่ไว้ใส่เลยครับเนาะใส่กล่องเข้าไปจริงๆมันก็มีดีๆหลายยี่ห้อดอกแต่ว่าผมมักยี่ห้อนี้ครับเนาะเอามาหลายเติบครับเนาะมาหลายเติบอยู่เต็มเลยเจ๊ไว้ครับเจ๊ไว้เนาะก็มีมา3ชิ้นครับพร้อมมาฮอดเต็มว่านะครับแต่ว่าบ่มีเวลารีวิวเบิ่งนะครับก็มีเครื่องที่ว่าลูกค้าส่งมาซ่อมคุณอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูชื่อก่อนนะครับอันนี้ของคุณวัยวุฒินะครับอยู่จังหวัดชลบุรีครับอยู่ว่าไก่คุณวัยวุฒินะครับเนาะส่งเลยเครื่องมาซ่อมครับเป็นเลยเครื่องยี่ห้ออนิเวศนะครับมีรายการว่าปัญหาซ่อมนะครับเช็ดกระดาษว่าตัวยังไงเลยนะครับเนาะแล้วอีกเจ้าหนึ่งครับนี่ตัวนี้โอ้โหเละตรงเปเลยอันนี้ไม่อยากใส่นี่ไปที่เบิร์กก่อนเด้ออันนี้คุณยอดมงคลนะครับอยู่ที่จังหวัดเอียงวะราชบุรีครับนะจังหวัดราชบุรีต้องซื้อมาสอบเหมือนกันนะครับเบิร์กวะเดี๋ยวผมแกะมันก่อนเด้อเป็นทรงยี่ห้ออะไรมาสอบนะครับเดี๋ยวก่อนปาดมือของสระนี่ครับโอ้นี่ครับปัญหาสองมองไปอย่างนี้นะครับผมจะผู้หมันว่าเป็นผู้หมันใจว่าเป็นเครื่องยี่ห้อไหนเนาะครับตัวแน่ผมเห็นเนาะสตาร์ทติดเร่งแล้วดับพนาวาโอเคครับเดี๋ยวผมเบิ่งให้ด้วยครับเด้อคุณเองขอเรียกเครื่องพี่ยืมไว้แต่วันนี้ดูว่าสมองมันตันแล้วมันออกแล้วผมยังจะคิดเดี๋ยวนึงคุณอย่างก็คุณยอดมงคลนะครับเดี๋ยวผมเบิ่งให้ด้วยอ่ะก
กาแจ้งให้ทราบนะครับไอ้ช่วงนี้ผมบ่ค่อยมีรถคลิปไปเบิ่งเนาะสิว่าตาวิชาเราเวลาหาหน้าให้หนวดไปได้ดิหนวดกับโคนมาเศร้านี่ก็คือว่ามันบ่ค่อยมีเวลานะครับงานผมหลายงานรถรัดตูรัดจนแอลกิ้วนะว่าไงงานหลายแห้งมากๆเลยนะครับเนาะงานซ่อมก็หลายครับงานซ่อมหลายแล้วก็ช่วงปีใหม่เนี่ยคนสั่งสินค้าเยอะมากๆครับเลยเครื่องโอ้โหแพ็คบ่ทันจนมือไปวัดนะครับผมเนาะช่วงนี้ก็ยังบ่ทันมีคนมาซอยยังบ่ได้หาคนงานซอยครับโอเคครับผมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปสั้นๆครับแจ้งความเคลื่อนไหวของตำบลชาลอกลาวให้ทราบว่าไปทำอะไรอยู่แห่งหุ่นตำบลใดนะสระวานะครับเนาะจบเนาะ